เหมือนเนี่ยนะครับการแบ่งงานให้กับรัฐมนตรีบอกว่าทำได้ทุกเรื่องยกเว้นสองเรื่องที่ทำไม่ได้คือเรื่องบุคลากรและงบประมาณนั่นก็แปลว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่สามารถจัดการกับบุคลากรได้งบประมาณไม่สามารถจัดการได้แต่เงื่อนไขคราวนี้ครับห้ามยุ่งหน่วยงานที่สำคัญและเป็นหน่วยงานใหญ่คือสปสช.ห้ามย้ายข้าราชการและต้องตามคำสั่งของนายแพทย์รัชตะเท่านั้นมันเป็นความอันเน็ดอันหนาดผมไม่รู้ว่านายแพทย์ณรงค์จะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแต่เป็นผมเนี่ยนะครับผมมีความรู้สึกว่าย้ายกลับมาทำไมเนี่ยเพราะไม่ได้ย้ายกลับมาทำงานแต่ย้ายมาเป็นเครื่องประดับของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งปวงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาเดือนเศษๆและก็ถูกข้อห้าม3ข้อนั้นพูดได้ไงว่าไปนั่งเป็นฝักถั่วอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นเองในความเห็นของผมเนี่ยนะครับถ้าห้าม3ข้อนี้ไม่ควรเอาเขากลับไปเหมือนกับสั่งให้เขาไปเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไม่ให้ขยับขยื่นและถ้ารัฐมนตรีรัชตะสั่งว่าห้ามทำอะไรเพราะว่านายกรัฐมนตรีตั้งเงื่อนไข3ข้อทำตามคำสั่งของนายแพทย์รัชตะนายแพทย์รัชตะก็คำสั่งห้ามนายแพทย์ณรงค์ทำอะไรซึ่งนายแพทย์ณรงค์เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำได้นอกจากเนี่ยนะครับห้ามโยกย้ายข้าราชการพูดง่ายๆว่าอะไรที่สร้างบารมีได้เดี๋ยวตัดหมดสปสช.เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญห้ามยุ่งและสุดท้ายในครอบจักรวาลคือต้องทำตามคำสั่งของรัฐมนตรีเป็นการให้แบบขัดเสียไม่ได้และคนที่ได้กลับคืนนั้นผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับอารมณ์ความรู้สึกจะอธิบายถึงความภาคภูมิใจอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับบอกว่าที่เรียกร้องเนี่ยนะครับให้กลับไปและตัวเองก็พูดว่าถูกนักการเมืองย่ำยีนักการเมืองในขณะนี้นั้นก็คือนักการเมืองในคสช.เพราะเป็นตำแหน่งทางการเมืองทั้งสิ้นและเมื่อให้กลับแบบสภาพกันแบบนี้นะครับอย่าพูดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ในฐานะเนี่ยนะครับผู้ได้รับรางวัลนกหวีดทองคำก็คงจะคิดว่าไม่ควรจะมีชะตากรรมกันแบบนี้และผมเองก็รอฟังว่านายแพทย์ณรงค์นั้นจะมีความรู้สึกกันอย่างไรเพราะหลังจากนี้1เดือนเศษๆนั้นก่อนสิ้น30กันยานั้นก็อยู่อย่างไร้ค่าในกระทรวงสาธารณสุขเพราะใครก็ไม่รู้จะมาพบอะไรเรื่องอะไรและจะสามารถจัดการเรื่องอะไรได้มีอำนาจน้อยกว่าข้าราชการสีเล็กๆกันเสียด้วยซ้ำนะครับนี่ก็คือโชคชะตาของผู้ได้รับรางวัลนกหวีดทองคำและก็แสดงตนออกตัวออกแรงซึ่งเข้ากับปรัชญาเหมาเนี่ยนะครับว่าผู้ลงแรงต้องอิ่มหนำแต่ว่าคุณหมอณรงค์เองก็คงจะรู้ว่าในสนามนี้นั้นทฤษฎีเหมาเจ๋อตุงนั้นมันไม่ได้อยู่ในสารระบบประเด็นต่อมาครับวันนี้สนช.ได้เปิดเวทีซักฟอก248สส.แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมิชอบและนะครับจะมีการลงมติถอดถอน248อดีตสส.ซึ่งมี3กลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มแรก237คนที่ร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและลงมติทั้ง3วาระ2อดีตสส.1คนไม่ลงมติวาระ3 3กลุ่มอดีตสส.10คนไม่ลงมติในวาระที่2ผมเองได้อธิบายเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนต้นว่าการถอดถอน
สมาชิกรัฐสภานั้นเป็นการละเมิดการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นซึ่งรัฐธรรมนูญปี2550ไม่ได้ห้ามว่าเรื่องใดแก้ได้เรื่องใดแก้ไม่ได้จากเดิมเนี่ยนะครับที่มีการแก้ไขทั้งฉบับโดยการแก้ไขมาตรา291ก่อนยกเว้นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่มีการแตะต้องแต่ปรากฏว่าก็ถูกลมลวงอีกนั่นแหละกลลวงจนกระทั่งเกิดมีความรู้สึกว่าถ้าแก้ไขมาตรา291จะถูกถอดถอนกันทั้งหมดซึ่งในคำวินิจฉัยในขณะที่เขายังตั้งตัวอะไรกันไม่ได้ในขณะนั้นเพียงแค่ลงมติในวาระที่3ก็ไม่มีใครทำอะไรได้แล้วแต่ก็มีลับลวงหลอกนะครับบอกให้ไปแก้ไขเป็นรายมาตราผลสุดท้ายนี่นะครับเขาก็ลวงไปฆ่าในการแก้ไขที่มาของวุฒิสภาเพราะจะเชื่อมโยงนะครับมีผลต่อองค์กรอิสระทั้งปวง38สว.เนี่ยนะครับรอดไปแล้วนะครับบางคนก็พยายามอธิบายว่าเมื่อ38สว.รอด248สส.ควรจะรอดแต่ผมเองที่เห็นพายุร้ายต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งผมไม่เชื่อเช่นนั้นและที่มันแปลกประหลาดก็คือว่าเมื่อวานนี้นายแพทย์เจตศิระธารานนท์ซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการของสนช.นะครับหรือวิปของสนช.นั้นโดยวันนี้ครับจะมีการพิจารณายัตติซักถามคู่กรณีทั้งสองฝ่ายคือปปช.และอดีตส.ส.248คนและขณะนี้มีสมาชิกสนช.ตั้งคำถามเพียงแค่ข้อเดียวซึ่งเป็นคำถามของพลโทอดุลเดชอินทพงศ์สมาชิกสนช.ส่งมาให้คณะกรรมการซักถามเพื่อให้ซักถามฝ่ายปปช.เท่านั้นโดยเนี่ยนะครับไม่มีการถามส.ส.นายแพทย์เจตบอกว่าเหตุที่สนช.ไม่ถามฝ่ายอดีตส.ส.อาจเป็นเพราะสนช.ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดจึงไม่ต้องตั้งคำถามซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยนะครับจะให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาแถลงการปิดคดีในวันที่13สิงหาคมจากนั้นก็จะนัดลงมติในวันรุ่งขึ้นคือวันที่14สิงหาดูเหมือนอะไรมันง่ายไปหมดแต่ผมเองเนี่ยนะครับเคยดูหนังของท่านมุ้ยเรื่องอุกาฟ้าเหลืองวันนั้นไทยยังไม่เคยเจอสึนามิทีแต่อุกาฟ้าเหลืองนั้นเป็นปรากฏการณ์วาตภัยที่รุนแรงที่สุดบรรดาเนี่ยนะครับชาวเลทั้งหลายรู้ว่าถ้าวันใดน้ำทะเลปราศจากคลื่นนิ่งสงบนั่นคือกำลังจะเกิดวาตภัยหรือพายุอุกาฟ้าเหลืองไม่มีใครสงสัยอะไรเลยเลยครับในสนช.สว.กลุ่ม40เนี่ยนะครับแต่ละคนมีความชิงชังอีกซีกหนึ่งโดยสัญชาตญาณแต่เงียบกริบและขณะเดียวกันก็ถามปปช.เพียงแค่หนึ่งคำถามเท่านั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าทางโล่งดูเหมือนว่าจะดีแต่ผมเนี่ยนะครับในฐานะที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียใดๆเพราะไม่ไ
อยู่ในกระบวนการที่จะถูกถอดถอนเพราะเขาเอาออกมาก่อนผมไม่ไว้ใจมันง่ายถึงขนาดนี้นะครับคนที่มีความชิงชังโดยสัญชาตญาณและไม่แสดงออกไม่หือไม่อือถามว่าเพราะอะไรที่บอกว่าเพราะรู้แล้วเนี่ยนะครับเชื่ออย่างนั้นนี่คือความผิดปกติเพราะผมเชื่อว่าพวกนี้ต้องการลงดาบในวันเดียวคือในวันที่14สิงหาคมผมเองก็เห็นว่าอะไรก็ตามที่ดีผิดสังเกตดีผิดสังเกตก็คือไม่ติดใจทำอย่างนั้นแล้วก็ตั้งคำถามข้อเดียวกับปปชฝ่ายสส248คนก็มีความรู้สึกว่าคงไม่มีอะไรละมั้งเพราะสนชไม่ติดใจมันง่ายขนาดนี้เชียวเหรอไม่มีใครคิดประเด็นอื่นบ้างเลยเหรอหลักการทางการเมืองทุกเรื่องครับต้องคิดทั้งบวกทั้งลบต้องคิดในสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดว่าเลวร้ายสุดนั้นเป็นอย่างไรและถ้าผลออกมามันไม่เลวร้ายสุดก็ดีไปแต่ถ้ามันเลวร้ายสุดเนี่ยนะครับก็จะต้องรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรหลังจากนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นการเมืองในประเทศไทยได้สอนให้พวกเรารู้ว่าถ้ายังไม่ยุติอย่าเชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายบุคคลที่มีความรู้สึกและได้แสดงออกต่างกรรมต่างวาระแต่มาครั้งนี้เงียบกริบเพราะถ้าเขาใช้ลีลาเดิมเขาก็รู้นะครับนักการเมืองทั้ง248เนี่ยก็มีปากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาต้องการเดินอย่างเร่งรีบและเร่งรีบที่ว่าก็คือไม่ถามปปชแบบขัดเสียไม่ได้ไม่ถามส.ส.ทั้ง248คนผมเองก็เห็นมาตั้งแต่ต้นว่าชีวิตผู้แทนทั้ง248คนเนี่ยว่าผลของการถอดถอนนั้นไม่รู้ว่าจะลงท้ายด้วยการตัดสิทธิ์5ปีหรือถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตซึ่งทิศทางเนี่ยมันจะไปสู่การตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะเรื่องจะเข้าสนช.นั้นก็มีการแสดงความคิดเห็นว่าจะต้องแถลงการเปิดคดีทั้ง248คนตอบคำถามก็ต้องตอบหมดแถลงปิดคดีก็ต้องปิดหมดซึ่งใครที่นั่งอยู่ในสนช.ก็รู้ว่าถ้าทำเช่นนี้เนี่ยนะครับกว่าจะจบได้ก็ปี2ปีนั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าการทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยไม่มีข้อสงสัยตั้งคำถามข้อเดียวกับปปช.ไม่ถาม248คนแม้แต่เพียงคำถามเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการคิดเรื่องอื่นเรื่องนี้เนี่ยครับก็สามารถยุติว่าใช้แนวทางเดียวกับสว.38จบไม่มีเหตุต้องมีการพิจารณาเพราะหลักการเดียวกันแต่ถามว่ามันง่ายขนาดนั้นไหมเพราะไม่